สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยในรายการ World of Speed ครับเราจะนำภาพมันๆในวงการมอเตอร์สปอร์ตมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันสำหรับวันนี้ครับเราจะนำภาพการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบรายการ Kawasaki Road Racing 2018สนามที่3มาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันถึง2รุ่นครับในรุ่นของ Mini Bike AB แล้วก็ในรุ่นของ Ninja 250-300 Class A ครับใครจะได้เป็นแชมป์ในสนามนี้พักกันสักครู่ครับต้อนรับเข้าสู่สนาม Thailand Circuit ครับอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมครับการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบนี่รายการ Kawasaki Road Racing สนามที่3ครับแหมนัดตู่นี่รถทั้งหมดนี่ในรุ่นนี้มินิไบค์ AB ครับ30คันครับ30คันนี่อัครพลแสงเจริญธีรัตน์เหลาเพชรมังกรทองแก้วกล้านี่หัวตัวเต็งหมายเลข7นี่เศรษฐีพิศวงคณาสารเจตระพลดวงอินภูรณมะแก้วนพพลจรัญญานนท์ทั้งหมดนี่30คันครับแข่งกัน10รอบของสนาม Thailand Circuit ครับเปิดเกมขึ้นมาก่อนนี่รถหมายเลข1อัครพลแสงเจริญครับคัน A ครับสำหรับในคัน B นี่มีไทม์แลนกิ้งนะครับมีไทม์แลนกิ้งคุมอยู่ครับ1นาที 48.00 ครับไทม์แลนกิ้งหมายถึงว่าในภายใน1รอบนี่ห้ามวิ่งเร็วกว่า1นาที48นะครับใครวิ่ง1นาที48น้อยกว่า1นาที48ครับในคัด B นี่ถือว่าต้องแพ้ฟาวนะครับโอ้โหเต็มสนามเลยครับเคสาตอนนี้นี่ทางคาวาซากิเองก็ไม่ได้ผลิตแล้วนะครับไม่มีปัญหาครับผู้นำจากฝูงรถหมายเลข1อัครพลแสงเจริญ10รอบสนามครับเดี๋ยวรู้จักหมายเลข1ตามมาด้วยรถหมายเลข8ธีรัตน์เหลาเพชรครับคัด A ทั้งคู่ครับคุกคลิกกันสนุกสนานแล้วครับตอนนี้ระหว่างมังกรทองแก้วนี่หมายเลข7ครับหมายเลข7นี่คือตัวเต็งครับมังกรแก้วกล้านี่คือตัวเต็งเลยครับดูให้ดีๆนี่ทั้งคู่หมายเลข8ครับธีรัตน์เหลาเพชรนี่การแข่งขันที่2เลนนี่คือการแข่งขันในเลนที่2ครับนี่คือการแข่งเลนที่2นั่นหมายเลข44เศรษฐบุตรโสพลคณาสารไม่มีปัญหาครับตกใจครับวิ่งมาเจอกันตรงนี้เองครับไม่ได้แกล้งไม่มีการแกล้งครับน้ำนี่ยังเป็นของรถหมายเลข1หมายเลข1อัครพลแสงเจริญคัดบีอย่าลืมนะครับ1นาที 48.00 นะใครวิ่งเร็วกว่าได้โดนนะครับหมายเลข29หมายเลข29นี่เป็นของใครเอ่ยธีรพลแสงหิรันนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเต็งอีกคันหนึ่งครับนี่โอ้โหโค้งนี้ครับสำหรับรถหมายเลข9นั่นเห็นไหมออกแล้วหมายเลข9หมายเลข8ครับอ้าวลงไปนอนแอ่งแมงครับวัดพื้น1คันครับหมายเลข3หรือเปล่าจอดครับจอดไป1ครับลงไป1ครับณรงค์ทรัพย์เจริญครับ30คันครับเหลืออีก29คันก็ต้องต่อสู้กันต่อไปครับเต็มสนามของ Thailand Circuit อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมครับเสือสิงห์กระทิงแรดมารวมกันตรงนี้ครับหมายเลข8ครับหมายเลข7หมายเลข8หมายเลขโอ้หมายเลข7อยู่หมายเลข8ครับแล้วก็หมายเลข9เอาละทีนี้แหละสู้กันเต็มยิบตาเลยทีเดียวหมายเลข8ธีรัตน์เหลาเพชรครับยังเป็นผู้นำที่2อัครพลแสงเจริญหมายเลข1อยู่ที่2หมายเลข7อยู่ที่3ครับมังกรแก้วกล้าก่อนแก้วกานี้1 2 3มา3คันนี่ไม่มีใครยอมใครกันเลยครับนี่ใครพลาดใครโดนครับ1 2 3หมายเลข8หมายเลข1หมายเลข7ครับมีคัด A ทั้งคู่เลยครับคัด A ทั้งคู่เลยทีเดียวสำหรับคัด B ตัวนี้คัด B เป็นของรถหมายเลข14ครับวงสกรครับอ้าวมีชิ้นส่วนตกมาโอ้ยหวาดเสียวกรรมการลงไปเก็บไม่ได้ครับเก็บไม่ทันครับรถเยอะ30คันเต็มสนามเลยตอนนี้นี่หมายเลข8ยังเป็นจ่าฝูงยังเป็นผู้นำธีรัตน์เหลาเพชรครับและตามมาด้วยรถหมายเลข1ครับหมายเลข1อัครพลแสงเจริญมังกรแก้วกล้าอยู่อันดับที่3ตีคู่กันมาเลยครับสำหรับ1กับ2แทงขวาขึ้นมาผ่านไม่ผ่านผ่านไม่ผ่านผ่านไม่ผ่านอัครพลแสงเจริญขึ้นมานำแล้วตอนนี้เรียบร้อยครับธีรัตน์แล้วเพชรนี่ลงมาอยู่อันดับที่2
ที่3ยังเป็นของมังกรทองแก้วกล้าครับตอนนี้ที่4ครับ44ขึ้นมาอยู่ที่4อ้าวที่8ยังอยู่เหมือนเดิมกลับมาอยู่ที่เดิมอีกแล้วโอ้โหกินผมไม่ง่ายครับหมายเลข8บอกว่าธีรัตน์เหลาเพชรได้บอกกินผมไม่ง่ายครับแม่มีสับขาหลอกที่1แทงขวาขึ้นมาไปผ่านครับหมายเลข1นี่อักพลเสียงเจริญแม่ใช้ลูกหลอกล่อครับแหลกหลอกล่อครับธีรัตน์บอกว่าหลอกผมไม่ได้ง่ายครับแม่เมื่อกี้สับขาหลอกครับโอ้สนุกครับรถคันเล็กๆอย่างนี้นี่125 44เท่านั้นครับแม่แต่ขับกันดุจริงๆครับ1 2 3นี่อัครพลธีรัตน์มังกรทองแก้วกล้าโดนไหมโดนอย่างนี้โดนสิครับอย่างนี้โดนสิครับยังไม่ผ่านเดี๋ยวได้ไปยังเป็นผู้นำเปลี่ยนตำแหน่งหรือเปล่าหมายเลข7ขึ้นมาแล้วโอ้ตกไปอยู่หมายเลข8ตกไปอยู่ที่3แล้วครับตอนนี้ธีรัตน์ตกไปอยู่ที่3มังกรแก้วกล้าขึ้นมาอยู่อันดับที่1แล้วบอกแล้วมังกรแก้วกล้าถือว่าเป็นตัวเต็งครับแล้วก็พลอยู่ที่2อัศพลสิงห์เกลืออยู่ที่2ครับตอนนี้ธีรัตน์เหลาเพชรตกไปอยู่อันดับที่3รถ30คันดูรู้แค่3คันก็สนุกแล้วครับนี่ครับแลกกันคนละหมัดแลกกันคนละดอกจริงๆครับอาวุธนี่ของแต่ละคนนี่แพรวๆจริงๆครับงัดออกมาครับเพราะว่าสนามนี้สนามที่3แล้วและเป็นเลขสุดท้ายเป็นเลขที่2ครับแล้วก็การแข่งขันนี่เอาคะแนนเอาหมายเลข8ขึ้นมานำอีกแล้วตอนนี้เอาตำแหน่งจ่าฝูงคืนมา เอา2เลขมารวมกันนะครับนี่คือการแข่งขันในเลขที่2หมายเลข8ธีรัตน์เหลาเพชรขึ้นนำมาจ่าฝูงแล้วโดนครับหมายเลข1แทงขวาขึ้นมาอัครพลเล็งเจริญแทงขวาขึ้นมาผ่านไม่ผ่านผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านครับปิดการ์ดของหมายเลข8ธีรัตน์เหลาเพชรอ้าวล่วงไปอีก1ครับหมายเลข46ครับ46กิตติวิทย์สิงห์เดชครับแหมล่วงครับยอมครับอ่ะถอดหมวกออกจากการแข่งขันไปครับแหมในรอบที่6นี่เองครับการแข่งขันทั้งหมด10รอบสนามครับหมายเลข8ยังเหนียวแน่นยังไม่ยอมโอ้ปิดการได้สวยมากครับสำหรับธีรัตน์เหลาเพชรนี่คัด A ทั้ง3คันเลยครับหมายเลข7ตกไปอยู่อันดับที่3อีกแล้วครับสำหรับมังกรแก้วกล้าเอ้าพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวเราประชมกันต่อครับกลับมาชมกันต่อครับเกมจะพลิกไหมจะพลิกหมายเลข1ขึ้นนำแล้วตอนนี้อัครพลเสียงเจริญขึ้นนำโอ้โหธีรวัฒน์เหลาเพชรตกไปอยู่อันดับที่2ครับมังกรแก้วกล้ายังคุมเชิงอยู่ที่3อยู่ครับขอเป็นตายอยู่หรือเปล่ามังกรแก้วกล้าเอาละตอนนี้อัครพลขึ้นนำแล้วฉีกหนีแล้วก็สลัดแล้วครับสลัดให้หลุดครับขึ้นหนีอย่างนี้ต้องสลัดให้หลุดครับธีรัตน์เหลาเพชรนี่โอ้โหนำมาหลายรอบครับลำมาหลายรอบแล้วครับเติมเข้าไปโค้งนี้ครับสุดทางตรงยิงเข้าไปแล้วก็ขวาซ้ายทีหนึ่งแล้วขวาตรงๆนี่หมายเลข3อยู่ท้ายครับหมายเลข3ณรงค์ทรัพย์เจริญนี่ยังอยู่ที่3นะครับไม่ใช่อยู่ที่3นี่หมายเลข3แหมอยู่อันดับที่20กลุ่มหลังครับเอากลุ่มหลังมากแหมบอกว่าแหมถ่ายแต่กลุ่มแรกอย่างเดียวกลุ่มหลังก็สนุกครับทั้งหมด30คันนี่จะมีอยู่3คันแล้วข้างหลังก็สนุกครับอีลุงตุงนังหมดเลยครับตอนนี้นี่เต็มแท็กเลยครับ30คันครับในรุ่นของมินิไบเอบีโอ้โหการแข่งขันทั้งหมดนี่10รอบสนามครับดาวฝูงยังเป็นตอนนี้หมายเลข1ครับตามด้วยหมายเลข8และหมายเลข7อันดับที่4ตอนนี้เป็นของหมายเลข44ครับเศรษฐวุฒิครับที่5เป็นของเจษฎาพงษ์ดวงอินครับหมายเลข45แต่เกาะมาห่างๆครับมาดูผู้นำครับหมายเลข1จะเป็นจ่าฝูงผู้นำหมายเลข8นี่จะเอาตำแหน่งจ่าฝูงคืนมาครับธีรัตน์เหลาเพชรเวลาต่อรอบของเขานี่1นาที40ครับผ่านไหมผ่านไหมไม่ผ่านพยายามเลยเกินมาหมายเลข8มันเสียฟอร์มผมนำอยู่หลายรอบเอาแทงซ้ายขึ้นมาไม่ผ่านไม่ผ่านอัครพลเสียงเจริญตัวใครตัวมันฮะเอาและฉายลมดูแล้วตรงนี้ครับต้องดูตรงนี้นะครับต้องวัดกันตรงนี้นะครับคู่นี้นี่หมายเลข1กับหมายเลข8สำหรับหมายเลข7มังกรแก้วกล้านี่ขอดูเชิงอยู่แล้วครับเป็นเลสซิ่งไลน์ของรถหมายเลข1อัครพลชนท้ายกับน็อกรอบครับน็อกรอบใครไม่เกี่ยวถอยไปธงฟ้าตีอย่างนี้มันน็อกรอบครับหมายเลขอะไรเอ่ยเอาผมหลบให้แล้วครับเอาสู้กันต่อไปครับสำหรับหมายเลข1กับรถหมายเลข8ระหว่างธีรัตน์เหลาเพชรกับอัครพลแสงเจริญหมายเลข1ครับหมายเลข1อัครพล
ยังนำครับธีรวัตรเหล่าเพชรนี่ตาต้องคำเหม็งครับมองไปข้างหน้าไม่ต้องพะวงหลังเลยครับสำหรับมังกรทองแก้วกล้าอยู่ห่างครับตอนนี้อันดับที่3หลุดออกไปนิดนึงครับสำหรับอภพลหมายเลข1หลุดออกไปครับเดี๋ยวดูซ้ายตรงนี้ครับวายทีแล้วก็ซ้ายตรงนี้จะทันไหมพลิกซ้ายตรงนี้ทันไหมทันไหมครับแทงซ้ายขึ้นมาเอาละใกล้เข้ามาแล้วตรงนี้นี่เอ๊ะมีปัญหาหรือเปล่าก้มหลังมองเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นสำหรับรถหมายเลข8ธีรัตน์เหล่าเพชรครับรถมีปัญหาหรือเปล่าไม่มีครับพี่ไม่มีโอ้เหลียวหลังมองหมายเลข1เนี่ยอักพลเหลียวหลังเฮ้ยอยู่ไหนอยู่ไหนธีรัตน์ผมอยู่ตรงนี้ครับผมอยู่ตรงนี้ครับไปไหนไปด้วยช่วยบาทเดียวเลยครับอย่างนี้นี่กัดไม่ปล่อยเรียกว่ากัดไม่ปล่อยเลยทีเดียวโอ้ยเหนื่อยครับคนหนีก็เหนื่อยครับคนตามก็เหนื่อยครับแต่ใจอยู่คนที่3นี่หมายเลข7มังกรแก้วกล้านี่รอตายอยู่ครับรอตายอยู่จะเป็นตายอยู่หรือเปล่าหรือว่าจะชวดได้แค่อันดับที่3เท่านั้น10รอบสนามครับท่านผู้ชมครับ44ตามมาอีกคันแล้วครับธงขาวยกขึ้นแสดงว่ามีรถวิ่งช้าอยู่ครับพอรถทั้งหมด30คันจอดไปแล้ว2เหลือ28คันครับวิ่งอยู่ตรงนี้นี่รอบสุดท้ายเรียบร้อยอย่างนี้นี่หมายเลข1ครับอัครพลแสงเจริญที่1ที่2ธีรัตน์เหล่าเพชรที่3มังกรทองแก้วกล้าที่4เศรษฐบุตรหมายเลข14ที่5เจษฎาพงศ์ครับ3ลักคัตบีครับที่1วงศกรพุ่มพยอมที่2พานรคุณแก้วที่3จิตพลอำนาจที่4ธนาวุฒิดำเกลี้ยงแล้วก็2เลสรวมกันครับคัตเอนี่ธีรัตน์เหล่าเพชรอันดับที่1มังกรทองแก้วกล้าที่2เศรษฐบุตรโสพลธนาสารอันดับที่3แล้วก็อัครพลแสงเจริญที่4ที่5เจษฎาพงศ์ดวงอินผลการแข่งขันครับ2เลสรวมกันครับที่1นี่เป็นของวงศกรพุ่มพยอมที่2พานรคุณแก้วที่3เป็นของธนาวุฒินำเกลี้ยงที่4เป็นของจิตภพอำนาจที่5เป็นของสุวัฒน์ศรีอาจครับจาก MN82 ฉลาดมาชมกันครับในรุ่นของนินจา200 300ในคัทเอครับมีรถทั้งหมดนี่13คันครับธเนศสุเจริญมานี่อีกแล้วอํานุชัยนันทาครับหิรัญวิชกุลทวีชัยอ่อนแท้พลนัทนินภาธนากรแลบัวแล้วก็ธนาบุตรลุเอี่ยมครับธนบุตรเพียสุพรมยุทธชิตสมานพันชกุลธีรัตน์คุณผู้ธนบดีกำไรธนากรบุญสายและธนบดีบุญเกิดกัจจนะครับ13คันรุ่นนี้ครับแข่ง10รอบเหมือนเดิมเปิดเกมขึ้นมานี่99ธเนศสุขเจริญถือว่าเป็นตัวเต็งหรือเปล่าใช่แล้วครับธเนศสุขเจริญครับคันเขียวๆนี่ขึ้นมาเป็นจ่าฝูงแล้วคาร์ดเอกนี่ไม่มีทามแรงกิ้งนะครับมีทามแรงกิ้งเต็มๆกันไปเลยครับโอเพนครับถือว่าโอเพนเลยทีเดียว10รอบสนามอํานวยชัยนันทาหมายเลข3ตอนนี้อยู่อันดับที่2นะครับหมายเลข13หิรันวาริชกุลครับ1 2 3นี่โอ้โหแต่อันดับที่1นี่เนศสุขเจริญนี่ดีดหนีออกมาเลยครับ13อยู่อันดับที่2อยู่ที่2โดนไหมโดนไม่ยังไม่โดนฮิรันวีรชกุลครับฮิรันนี่ยังอยู่ที่2ที่3เป็นของรถหมายเลข3ครับอำนวยชัยนันทา777ครับพลธนัทนินพาอยู่ที่4ครับหมายเลข777ครับ73ตัวและตามมาด้วยหมายเลข59ธนพลแลบัวอยู่ที่5 2กับ3ครับตอนนี้2กับ3ครับ13กับ3ครับโดนแล้วโดนแล้วครับตอนนี้โอ้ขอโทษขอโทษขอโทษหมายเลข3ยกมือขอโทษครับอํานวยชัยนันทาบอกขอโทษเพื่อนไม่ได้แกล้งครับตอนนี้ขึ้นมาอยู่อันดับที่2แล้วหมายเลข13ตกเลยครับตกไปอยู่อันดับที่3อันนี้ทุจริตครับ99ยังอยู่หัวแถวยังอยู่ที่1โอ้นี่คือกลุ่มหลังครับ13คันนินจา250 300คัด A การแข่งขันครับคาวาซากิโรดเรซซิ่งครับ2018สนามที่3ณสนามไทยแลนด์เซอร์กิตอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมครับสนามสุดท้ายครับ 19-20 มกราคมครับจะไปปิดเกมกันที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตบุรีรัมย์นะครับใครจะได้เป็นแชมป์ประจำปีนี่ก็ไปวัดกันปีใหม่ครับปีใหม่แหมเลขหมายเลข59เหลียวหลังอย่าเป็นความเลวครับครับธนากรแลบัวอยู่ที่5ครับแหมเหลียวหลังมองครับเหลียวหลังมองเพื่อนเอ๊ะอยู่ไหนวะอยู่นี่เองเพื่อนบอกอยู่นี่เองมา
าได้เร็วดีเหลือเกินครับสามหมายเลข7ธนบุรีกำไร4700เวลาในรอบที่ผ่านมาแล้วตรงนี้จังหวะจะขึ้นหรือเปล่าสำหรับที่บดีนินจาครับตระกูลนินจาทั้งหมด59 59ตอนนี้อยู่อันดับที่6ครับที่บดีกำไรครับจุฑาเทพครับเริ่มทะยืดแล้วครับเริ่มแตกแล้วครับตอนนี้นี่59 59กับพลธนัทครับพลธนัทหมายเลข777ครับตอนนี้อันดับ5อ้าวนั่นๆๆๆๆๆไม่ยิกจักในโค้งหมายเลข7ครับธนบุรีกำไรไม่มีปัญหาโค้งมันเยอะครับเพื่อนกันทั้งนั้นครับผู้นำครับยังคงเป็นของธเนศสุขเจริญครับ10รอบสนามครับสำหรับผู้นำ99ธเนศสุขเจริญอ้าวพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวเรามาชมกันต่อครับดูอันดับที่4ที่3 4 5 6นี่อันดับที่4 5 6ครับ4 6โอ้ยคุกคลิกเลยครับ1 2 3 4 1 2 3เข้าไปแล้วดู4 5 6นี่รอบสันน้ำครับนี่59 59นี่อยู่อันดับที่6นะครับอยู่ที่6มีเหลวหลังครับธเนศสุขเจริญนี่ไปแล้วไปไกลเลยครับนี่ดูกลุ่มหลังครับกลุ่มหลังนี่อันดับที่นี่5 6 7ขออภัย5 6 7ครับตอนนี้59โอ้ยล้มอู้ยหมายเลขเจ็ดครับธนบดีกำไรโอ้โหเรียบร้อยก็ลงเรียนจีนเลยครับตอนนี้นี่ในรอบที่5นี่เองครับเอ้าไม่มีปัญหาครับยอมครับไปต่อไหมจะไปต่อไหมไปต่อไหมเดี๋ยวขอคิดดูก่อนขอยกรถดูก่อนถ้ายกรถไหวก็จะไปต่อถ้าไม่ไหวผมจะเข้าพิษยังไงโอ้แฮนด์มีปัญหาเสร็จแล้วยอมครับแม่โอ้เนื่องจากเบรกหน้าครับเบรกหน้าไปคดครับไม่มีปัญหาครับยอมไหมยอมแม่เจ็บใจจริงๆแม่จะได้ที่5อยู่แล้วนะมีตัว5อันดับอยู่แล้วเนี่ยนี่คือผู้นำครับหมายเลข99ธเนศสุขเจริญไปครับไปแบบสบายสบายเลยครับตอนนี้นี่ไล่คู่แข่งจริงๆอีก3รอบเท่านั้นครับของการแข่งขันนี่พี่เลี้ยงโบกมือเลยครับบอกยกครับยกครับเวลาของเขา1นาที31นะครับ1นาที31 650เวลาต่อรอบของสนามไทยแลนด์เซอร์กิตความเร็วของธเนศสุขเจริญนี่คันนี้ครับไปแบบไล่คู่แข่งโดยมีหมายเลข3ครับอํานวยชัยจันทนานี่ตามห่างๆมาอยู่อันดับที่2และตามมาด้วยหมายเลข13หิรัญวิริยกุลครับอยู่อันดับที่3ที่4ตัวนี้น่าจะเป็นของเล็บหมายเลข78ครับ78ขึ้นมาอยู่ที่4ครับทีวีชัยอ่อนแท้นี่ครับหมายเลข3หมายเลข3นี่ล็อกรอบนะกำลังไล่น็อกรอบกำลังไล่ลดน็อกรอบหมายเลข95ทีละคนผู้นี่อันนี้อยู่ที่2นะครับอยู่ที่2แม่1 2นี่ห่างกันเยอะครับไม่มีแรงกดดันมาเลยครับสบายสบายนี่ในขณะที่3หิรัญวณิชกุลหมายเลข13นี่ก็วิ่งสบายสบายนี่คือที่2ครับค่อยๆขยับมาใกล้แล้วครับเอาแล้วเอา19คันนี้ไปแบบสบายสบายมากันเอาตอนนี้รอบนี้ครับหมายเลข3ติดเข้ามานิดนึงครับเนื่องจาก99นี่พี่เลี้ยงบอกยกหน่อยยกหน่อยอย่าไปเล่นมากเดี๋ยวพลาดเพราะคู่แข่งอยู่อีกไกลทำให้เวลาเล่าต่อรอบเมื่อสักครู่นี้ช้าลงมานิดหนึ่งนี่ครับ1กับ2ครับห่างกันอยู่ก็เยอะพอสมควรห่างกันอยู่ที่ก็หลายวินาทีเหมือนกันนี่ครับอันดับที่3อันดับที่2นี่รอบสนามครับสนามสุดท้ายครับย้ำอีกครั้งหนึ่งครับคาวาซากิรถเรซซิ่ง2018สนามสุดท้ายสนามที่4ครับ 19-20 มกราคมสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตบุรีรัมย์ครับเราไปปิดเกมกันทั้งแล้วก็จะมอบแชมป์ประจำสนามกันที่บุรีรัมย์นะครับปีหน้านะครับวันที่19-20มกราคม13คันครับในรุ่นนี้ครับจอดไป1แล้วครับสำหรับรถหมายเลข7เข้าพิษอีก1คันครับหมายเลข22ธนากรบุญใสครับ2คันเลยครับหมายเลข63ธนบดีบุญเกิดกาญจนะ
ตอนนี้ออกไป3ครับเหลืออีก10คันครับที่วิ่งอยู่ในสนามตอนนี้ล้มเป็น1เข้าพิษ2เลยนะครับเหลืออีกแค่4คันเท่านั้นน็อกรอบนะครับน็อกรอบ44ครับน็อกรอบครับอ้าวประทักหน่อยเอ้าไปไหนครับเป็นรถของอัมเบอร์ไปเล็มหญ้าอยู่ข้างแท็กครับล้นไปนิดนึงครับโอ้โหเลยเรียกโคตรละหมายเลข3ครับยังอยู่อันดับที่2ครับตอนนี้นี่ภาพมุมสูงนี่คือผู้นำหมายเลข99ธเนศสุขเจริญโอ้โหไปแบบไล่คู่แข่งจริงๆครับโอ้โหเลยกลายเป็นจากเดิมที่เข้ามาเหลืออีก3รอบครับเหลืออีก3รอบสนามเท่านั้นแค่3รอบเท่านั้นใช่น่าจะบอกว่าไม่มีปัญหานกก็ยิ้มเลยครับลูกทีมมาอย่างนี้นี่DKT Racing Team ราชตาวโรงก่อนในอันดับ5ด้วยนี่คนละรอบนะครับคนละรอบนะครับอ๋อรอบเดียวกัน59กับ77 59กับ77นี่แย่งอันดับที่5นะครับอ้าวโดนครับ77ขึ้นมาแล้วครับนี่5กับ6ครับเอากำลังแย่งอันดับที่5อ้าว5 59เอาตำแหน่งที่5คืนมา77ตกไปอยู่อันดับที่6ครับตอนนี้โดยมี45คณบุตรอยู่อันดับที่7นะครับตำแหน่งที่5ก็มีความหมายครับเพราะว่ามีทั่วอยู่5ใบครับตอนนี้เรามาดูกันว่า77กับ59นี่ใครจะขึ้นที่5พยายามแล้ว77ครับอยู่ตรงกลางครับ77อยู่ตรงกลางครับ59นี่อันดับที่5 6 7ครับคู่นี้นี่โดนไหมยังไม่โดนครับต้อง2เลทรวมกันครับแต่คะแนนในเลทที่2นี่มันมีผลนะครับ20แต้มเนี่ยต้องเอา2เลทมารวมกันนะครับเราแข่งขันกัน2เลทเลทที่1และเลทที่2เอาคะแนนทั้ง2เลทเรียบร้อยครับธเนศสุขเจริญรับธงหมากรุกเป็นคันแรกครับโดยมีอํานวยชัยอันทาเข้าเป็นอันดับที่2มาหรือยังครับนี่อยู่นี่ครับอันดับที่2โผล่มาแล้วยกล้อโชว์หน่อยที่3ตามมาครับหิรันวิริยะกุลที่3ครับที่4เป็นของ78ทวิชัยอ่อนแท้แล้วก็ที่5 77หรือ5 59ครับ77หรือ59ครับ77ขึ้นมาครับโอ้ยที่5ครับ59ตกไปอยู่ที่6เลยครับคณาวุฒิ45อยู่ที่7นะครับเรียบร้อยครับมอบรางวัลครับ2เลทรวมกันธเนศสุขเจริญอันดับที่1อํานวยชัยที่2หิรันวาริชยกุลที่3ทีวิชัยอ่อนแท้ที่4แล้วก็ธนกรแลโบที่5ครับแน่2เลทรวมกันนะครับนี่เรียบร้อยครับเรียบร้อยธเนศสุขเจริญการแข่งขันครับนินจา250คัท A นะครับก็ฟ้าขาวกันหน่อยครับโตโยต้าคอสมิกเลสซิงคาไทยแลนด์ครับสนามสุดท้ายนะครับ 7-9 ธันวาคมที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลสกิตบุรีรัมย์นะครับแล้วก็การแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียกครับ PTT BIC Superbike สนามสุดท้าย 16-18 พฤศจิกายนนี้ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลสกิตบุรีรัมย์ครับ Gentleman Track Day ครับครั้งสุดท้ายของปีนี้นะครับ 27-28 ที่สนามพิรัสกิตพัทยาออฟโรดทรอฟฟี่สนามสุดท้ายครับ 24-25 พฤศจิกายนนี้ข้างสถานีรถไฟอรัญญะประเทศจังหวัดสระแก้วครับรายการ World of Speed ของเราจะนำภาพมันๆอย่างนี้มาให้ท่านผู้ชมชมกันอย่างจุใจเลยทีเดียววันนี้เวลาละหมดแล้วครับผมชาลวีมาคล้ายพร้อมทีมงานต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ